อัปเดตล่าสุดข่าวลือนะคะอุปกรณ์รุ่นไหนของ Apple ที่จะได้ไปต่อใน iOS 18สวัสดีค่ะไอซ์นะคะวันนี้ไอซ์จะมาอัปเดตอุปกรณ์ของ Apple รุ่นที่จะได้ไปต่อใน iOS 18ค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะไอซ์ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆค่ะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้แล้วนะคะว่า iOS 18และ OS อื่นๆจะมีอะไรใหม่ๆบ้างแต่ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าอุปกรณ์ของเราจะยังได้ไปต่อใน iOS ใหม่หรือเปล่าวันนี้ไอ้มีข่าวลือมาอัปเดตค่ะเริ่มที่ iPhone กันนะคะ iPhone รุ่นที่ยังได้ไปต่อใน iOS 18นั่นก็คือ iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 17ค่ะมีรายงานเผยว่า iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 17ยังสามารถอัปเดต iOS 18ได้ค่ะนั่นหมายความว่าตั้งแต่ iPhone XS ขึ้นไปหรือว่า iPhone ที่ใช้ชิป A12 Bionic จะยังสามารถรองรับ iOS 18ได้อยู่ค่ะหรือว่าใครที่ใช้ iPhone รุ่นอื่นสามารถดูตามภาพนี้ได้เลยค่ะต่อไปก็ไปดูกันที่ iPad เลยนะคะจะมีรุ่นไหนบ้างที่ไม่ได้ไปต่อใน iPad OS 18ค่ะตามข่าวลือนะคะล่าสุดเผยว่าจะมี iPad บางรุ่นที่เคยรองรับ iPad OS 17จะไม่ได้ไปต่อใน iPad OS 18ค่ะโดย iPad รุ่นที่คาดว่าจะไม่รองรับ iPad OS 18จะมี iPad รุ่นที่6 iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่2และ iPad Pro 10.5 นิ้วค่ะส่วน iPad รุ่นที่อาจรองรับ iPad OS 18นะคะมีตามภาพนี้เลยค่ะจากภาพนะคะ iPad รุ่นที่7และ iPad รุ่นที่6ถึงแม้ว่าจะใช้ชิป A10 Fusion เหมือนกันนะคะแต่ว่า iPad รุ่นที่6เป็นโมเดลที่เก่ากว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้รุ่นนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อใน iPad OS 18ค่ะมาดูฝั่งของ Apple Watch กันบ้างนะคะว่าจะมีซีรีส์ไหนบ้างที่จะได้ไปต่อใน Watch OS 11ค่ะล่าสุดนะคะมีข้อมูลข่าวลือว่า Watch OS 11จะไม่สามารถรองรับกับ Apple Watch Series 4ทำให้รุ่นที่รองรับคาดว่าจะมีรุ่น Apple Watch Series 5และใหม่กว่า Apple Watch SE ทุกรุ่นและ Apple Watch Ultra ทุกรุ่นค่ะ iOS 18นะคะมีข่าวลือว่าจะเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ Apple เคยมีมาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆหรือว่าดีไซน์ใหม่ๆโดย iOS 18คาดว่าจะดึงรูปแบบการดีไซน์บางส่วนจาก Vision OS ของ Vision Pro ค่ะและ Apple ได้ประกาศจัดงาน WWDC 24นะคะจัดวันที่10มิถุนายนปีนี้ค่ะและคาดว่าจะมีการเปิดตัว iOS 18และ OS อื่นๆด้วยนะคะโดยช่วงวันงานก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่ามีอุปกรณ์รุ่นไหนบ้างที่ได้ไปต่อกับ iOS ใหม่ๆค่ะและข้อมูลที่ไอพูดมาในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นค่ะยังไงแล้วนะคะเรามารอรุ้นไปพร้อมๆกันว่าอุปกรณ์รุ่นไหนของ Apple ที่จะได้ไปต่อใน OS ใหม่ๆบ้างแล้วใครที่อยากติดตามข่าวสารในช่องทางอื่นๆนะคะสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย